ภาษาล้านนาวรรณกรรมวันนี้นะครับก็จะแสดงการเขียนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ภาษาล้านนานะครับว่าควรจะเขียนอย่างใดนะครับเมื่อมันถูกกฎเกณฑ์ทุกหลักการล้านนาแล้วก็ไปปริวัติแบบที่2ที่3นะครับลองมาดูเลยนะครับวันนี้จะเอาคำว่าเล็กครับเล็กสนิมนะเล็กเขาจะเขียนอย่างไรนะเล็กนะครับเล็กไม่เก๋ครับไม่เก๋เล็กเสียงจัตวามันจะต้องใช้ตัวละนะครับเสียงจัตวานะครับต้องใช้ตัวละนะครับเล็กมันต้องสะกดด้วยกะนะครับกะมันพวกเราสักไว้ทางบนเนี่ยนะครับพ่นเบาไว้ทางลุ่มนะครับเล็กนะครับอันนี้มันคงอ่านว่าเหล็กนะครับเหล็กมันเป็นเหล็กฮะเป็นดิเหล็กดิเหล็กอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันจะต้องกดเสียงลงไปนะครับกดเสียงก็เป็นเล็กนะครับเล็กเขาใส่ไม่ซัดลงไปนะครับในภาษาละนาเนี่ยถ้าเป็นตัวละอย่างนี้นะอักษรสูงอย่างนี้นะครับใส่ไม่ซัดเข้าไปมันจะกดเสียงนะครับกดเสียงไว้เป็นเสียงจัตวานะจากเสียงเอกนะครับเสียงเอกกดเสียงเป็นเล็กนะครับเนี่ยเล็กนะครับอีเล็กแล้วนะครับแต่เพื่อนบอกว่าเอ้ยังอีมันยาวไปนะครับเพื่อนบอกว่าไอ้ไม่ซัดนี่มันแตนได้ถึงมันแตนไม่กะได้ตัวมันแตนไอ้ไม่จะคู่ได้ตัวมันก็เพื่อนบอกว่าใจร่วมกว่านี้ตาตัวนี้ออกเห็นไปตัวกะเนี่ยครับอันนี้ก็อันเล็กนะครับแต่ถ้าจะฮือมันเสียงมันสั้นหน่อยคือเอาไม้กะใส่อย่างนี้เล็กมันสั้นเล็กเล็กอย่างนี้นะครับเล็กสนิมเล็กเล็กสนิมตัวนี้มันเป็นตัวสะนะครับถ้าจะเป็นฮือมันสะนี่มันต้องใส่ไม่เอกครับไม่ย่อยอย่างอีสะนะครับอย่างเงี้ยนะสะแต่เปิ้นเหมือนนิยมเขียนกันนะครับสะนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่านว่าสะนะครับแต่เปิ้นเหมือนนิยมเหมือนเปิ้นก็เขียนเอาตัวเอาสะนี่นะครับตัวสะนี่นะครับสนิมสนิมสนิมถ้าเอาไว้อย่างนี้หรอกตัวหน้ามันเป็นอักษรต่ำครับไม่กี้ตัวมาลงไปมันเป็นสนิมสนิมสนิมจะให้ยังไงมันเป็นสนิมนะครับสนิมสนิมเพราะนั้นก็ตัวหน้าเนี่ยมันจะต้องเอาหัวเอาตัวหามาก็มาครับมันเป็นตัวหน้าครับอย่างนี้นะครับสนิมอย่างนี้ก็ได้นะครับสนิมแต่มันยาวไปนะครับนี่ก็ได้นะครับสนิมแต่มันยาวไปผมบอกเอาผสมมาเนี่ยผสมกันเป็นกรรมผสมเนี่ยก็เอาตัวหน้ามาไว้ทั้งรุ่มนี่ตัวหน้ามันจะยืมเสียงตัวสะไปตัวสนิมนะครับมาเมื่อซ้อนกันลักษณะอย่างนี้แล้วห้อยต้องใส่ไม้สองไม้ซ้ำนะครับไม้สองใส่ทั้งบนนี่นะครับเพื่อแสดงว่าสองตัวนี้มันแยกกันนะครับมันแยกกันสะกดนะครับเป็นแยกพยางค์นะครับแยกพยางค์ใส่ไม่กี้ลงไปนะครับตัวมะใช่ไหมสนิมสนิมเหมือนเอาตัวฮะใส่แห่กำเขาอย่างนี้ก็ได้อันสนิมนะเหมือนกันนะครับเล็กสนิมสนิมคือนะครับคือบางคนมันชอบเอาตัวนี้มาเขียนนะครับตัวนี้มันกือนะครับตัวกะนะครับกืออันนี้มันกืออันนี้มันเป็นตัวกะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขียนเป็นอย่างนี้หรอครับอันนี้เพิ่นอ่านกุนได้หรอครับกุนบุญกุนบุญกุนหรือกะนะกะเนอะอย่างก็แล้วแต่นะครับจะเอากะนะกะเนอะพวกก็อ่านเป็นกะได้นะครับเพราะนั้นถ้าเขาจะออกเสียงเป็นคือเลยเขาใช้ตัวข้านะครับอย่างนี้นะครับตัวข้าเลยนะครับ
ไม่กือใส่ลงไปก็คือแล้วครับอย่างอีคือนะครับเล็กสนิมคือนะครับคือขี้เมี่ยงขี้เสียงโทพิเศษนะครับตัวคะโดนไม่ขอจ้างเข้าไปอย่างอีออกเสียงโทพิเศษนะครับตัวคะคืออักษรสูงนะครับอักษรสูงโดนไม่โทไปออกเสียงโทพิเศษนะครับขี้นะครับเดี๋ยวไอ้ไปเขียนปฏิวัติกรรมนะครับขี้เมี่ยงนะครับเมี่ยงเนี่ยนะครับปกติแล้วเมี่ยงนะครับเอาเขียนเอาไม่เกยใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เหมียนะครับเหมียเหมียงเหมียงเหมียงนะครับอันนี้เหมียแล้วก็เติมตัวงะลงไปเป็นเหมียงนะครับเหมียงนะครับเหมียงเติมไม่โทไปแล้วครับเมี่ยงนะครับเมี่ยงเมี่ยงนะครับอันนี้เมี่ยงนะครับแต่ตามกฎรับภาษาละนาเพิ่นบอกว่าสระไม่เกียเนี่ยไม่เกียนะถ้ามีตัวสะกดแล้วนะครับฮึตัดไม่เกออกครับตั้งหน้าอย่างนี้นะครับเหลือเต้าอี้นะครับเมี่ยงขี้เมี่ยงนะครับปวดเข้าใจนะครับภาษาละนามันก็สนุกสนานพอสมควรนะอย่างนี้นะครับมันก็มีมันแปรผันไปได้หลายแบบนะครับอันนี้อ่านได้แล้วนะเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงนะครับเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงนะครับเอามันชัดหน่อยนะเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงอันนี้เรามาปริวัตินะครับปริวัติภาษาแบบที่มันก็มีที่เฮาใจอยู่ก็มีอยู่2แบบนะครับแบบที่1นะครับโอ้ละนะครับเปิ้นเอาไว้สำหรับแปรลักษณ์ศิลาจารึกอันอย่างมุ่นนะครับเล็กนะครับแบบ2นะครับเทียบมานะครับเอาภาษาไทยมาเทียบอักษรนะครับอักขระนะเอามาเทียบเพื่อเป็นตัวนี้อันนี้ไม้เก๋นะครับเอากับสระเอมาเทียบนะครับนี่นะครับตัวหะนะครับเอาหอหีบมาครับมาเทียบนะครับตัวละเอาตัวลอลิงนะครับมาปรับเทียบนะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้มันมีไม้แต่คู่นะครับไม้แต่คู่หรือไม้สัตว์นะครับไม้สัตว์ก็คือไม้แต่คู่นะครับไม้แต่คู่ไม้สัตว์นี่แตนดึงไม้แต่คู่และตัวกะนะครับไม้กักไม้กักไม้กักนี่นะครับตัวไม้กะนี่มันต้องเอามาแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้แสดงฮือเสียงสั้นยาวบ่ได้นะครับถ้ามีไม้กะนี่เสียงมันจะสั้นนะครับก็เยี่ยนะครับเล็กนะฮะก็เต้าเยี่ยนะครับการปฏิวัติแบบที่สองนะครับเล็กสนิมนะครับอันนี้อ่านว่าสนิมนะครับสนิมทีนี้เขาก็มันอยู่ใกล้กันเป็นคำมันเป็นคำผสมนะครับเป็นคำไอ้คำเดียวนะสนิมเขาไม่ต้องใส่แต่อีมันก็ต้องอ่านสนิมอยู่แล้วนะครับสนิมถ้าไทยนี่ก็สนิมนะแต่เวลาเขาอ่านภาษาเมืองก็สะนิมนะสนิมอันนี้ต้องอ่านสนิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันโดดเสียงกันนะครับอยู่เนี่ยมันเป็นคำรวมนะครับเป็นคำที่มันคำเดียวกันนะคือนะครับตัวคือนี่มันยืมตัวข้านะครับยืมตัวคอคนนะครับซึ่งในภาษาไทยปัจจุบันนี้เป็นเลิกใจแล้วนะคือมีไม่กืออย่างเดียวนะครับเห็นไหมแต่ว่าเขาปริวัติแบบที่สองแล้วเนี่ยเขาก็คือผสมประสานแบบไทยตัวเองนะครับคือเอาอ่างมาด้วยนะครับคืออย่างเงี้ยนะครับเงี้ยแต่ในภาษาละนาวมันมีอักกันย่อนนะครับแต่ในภาษาไทยเขาปริวัติเนี่ยเขาเติมให้เพิ่นนะครับเติมให้มันงามนะครับเติมให้มันบางทีมันก็ออกอย่างเงี้ยนะไม่กล้าก็ออกไปนะไอ้คือเพิ่นหมีอ่างเขาก็เติมเพิ่นเนี่ยแต่ในภาษาละนาเพิ่นหมีนะทีนี้ขี้นะครับขี้นี่เป็นเสียงโทพิเศษแล้วนะครับขี้นะครับก็เขียนได้เต้าอี้นะครับมาเราไปปั๊บเปียงเนี่ยก็ตัวขะใส่มาไม้กี่มาไม้ขอจ้างก็เปลี่ยนไม้โทเนี่ยก็อ่านว่าขี้เสียงโทพิเศษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสียงโทพิเศษเหมือนเพราะว่า
ไส้ในหมู่นี้มันเป็นอักษรละนาทั้งนั้นนะครับหน้าตามันมาได้นะครับเป็นคอไข่นะครับแต่ได้เทียบมาแล้วฮึมันฮึเป็นตัวขานะครับตัวนี้คือตัวขานะครับมันเป็นไส้ในมันเป็นอักษรละนาหมดนะครับตัวฮะตัวละตัวกะนะครับตัวสะตัวนะตัวมะตัวขะตัวอะตัวขะนะครับอย่างนี้นะอันนี้คือหน้าตามันบ่งบอกอะไรเป็นภาษาไทยนะครับแต่เวลาอ่านแล้วป๊อปฮอต้องอ่านแบบฉบับล้านานะครับอันนี้ต้องอ่านแบบฉบับล้านานะครับขี้เมี่ยงนะครับอันนี้เมี่ยงนะครับเมี่ยงไม่เก๋มันตัดออกไปนะครับไม่เก๋เนี่ยตัดออกไปที่นี่ฮะก็มีไม่เก๋นะก็เมี่ยงนะครับเมี่ยงนะครับตัวมะนะครับตัวหอมอมะนะครับเมี่ยงมันต้องเมี่ยงในภาษาไทยมันต้องมีสระอีด้วยนะครับในภาษาละนาเพิ่นมีไม่กี้นะครับมีไม่กี้มันก็มันจะเมี่ยงมันจะเหมยไปฮะครับเป็นเหมยเมี่ยงนะครับเมี่ยงตัวญะนะครับตัวญะนี่ก็เอาตัวยอยักษ์นะครับมายืมตัวยอยักษ์มาเป็นตัวญะนะครับมาญะนะครับยืมตัวง่าเนี่ยยืมตัวงองูนะครับมาเป็นตัวง่าเนี่ยยืมตัวงองูเห็นไหมครับได้มาละอันนี้ได้แล้วครับเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงนะครับเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงนะครับนี่ได้แล้วนะเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงนะแบบนี้แบบสองนะครับทีนี้ฮัมบาโดแบบที่สามแล้วครับแบบที่สามมันมาใจแบบที่สามก็คือมาใจแบบที่สองแล้วนะครับหลักการมันผิดกันนะครับ โทษทีครับมันยังปิดนะหลักการก็คือเอาภาษาไทยนะครับเอาภาษาไทยมาสะกดเขียนตามสำเนียงกำอู้ภาษาละนาทางบนพูดเลยนะครับมาต้องดูไอ้แบบภาษาปริวัติแบบที่สองนี่พูดเขียนเนี่ยได้ก็ได้นะครับเอาฟังเสียงนะครับแล้วเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปตามนั้นเฮ้ยได้เสียงนะครับเฮ้ยได้เสียงจะได้ลากซับอันที่บะสวยงามนักอย่างกับบะสนใจแล้วครับเอาเขียนเฮ้ยละไผ่ก็ได้อ่านแล้วเฮ้ยมันได้เสียงสำเนียงเลยนะครับเอาเล็กนะครับเล็กนะครับเอาภาษาไทยสะกดเลยนะครับภาษาไทยก็กดอันนี้ภาษาไทยเพิ่นอ่านว่าเหล็กนะครับเสียงเอกนะครับอันนี้เฮานึกเป็นคนไทยแล้วนะครับเหล็กคนไทยเพิ่นอ่านว่าเหล็กนะครับยังมันเป็นเหล็กได้แต่อันนี้ยังอ่านเหล็กเหรอครับอันนี้มันตัวหะนะครับตัวละนะครับตัวกะนะครับอ่านแบบตรงบนบุ้นนะครับอ่านแบบภาษาละนาเหล็กนะครับเหล็กแต่อันนี้ภาษาไทยนะครับอันนี้ตัวหอหีบตัวลอลิงตัวกอไก่นะครับยังเงี้ยนะไม่แต่คู่ไม่สระเอเนี่ยนะยังเงี้ยนะครับอ่านแบบไทยนะครับอ่านว่าเหล็กนะครับเหล็กอย่างเงี้ยได้ให้มันเป็นเหล็กเหรอครับก็ใส่ไม่อันนี้ให้พวกเนี้ยนะครับใส่ไม่จัตวาครับวันนี้ก็เล็กนะครับเล็กสนิมตัวนี้มันอ่านว่าสนิมนะครับแต่พวกก็เขียนอย่างนี้นะครับทีนี้มันสะนะครับอ่านว่าสะนะไม่ใช่สะนะถ้าเขาเขียนอย่างนี้หรอภาษาไทยพวกก็อ่านว่าสนิมสนิมเหมือนกันนะสนิมทีนี้มันสะนะครับเนี่ยแหละตัวนี้ตัวบนนี่มันเป็นตัวสะนะครับพ้นอ่านว่าสะนะครับเสียงจัตวานะครับใส่ขึ้นบนนี้นะครับสะอันนี้มันเมื่อมันจะแยกกันเรียบร้อยแล้วเขาก็สะกดไปตัวไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะแยกกันแล้วนะครับอันนี้มันแยกกันเอาตัวยี่ก็ได้นะครับสะหนิมยี่ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวมันจะเป็นยี่มันจะเข้าใจผิดว่าเป็นสะหนิมสนิมเอาอย่างนี้เลยสนิมสนิมคือนะครับคื
อ่านได้เป็นกรรมกรรมอะไรนะเล็กสนิมนะครับสนิมคือนะครับคือมันต้องคอควายแหละครับคือเนี่ยนะเป็นอยู่คือในภาษาไทยพวกเอี้ยแหละครับคือนะครับคืออันนี้ได้แล้วคือได้แล้วนะขี้อ้าวทีนี้มาเจอปัญหาแล้วขี้นะครับขี้อันนี้คนไทยมันอ่านขี้เสียงโทปกตินะครับขี้ขี้ขี้เสียงโทปกตินะครับขี้ในภาษาละนะขี้โทพิเศษนะครับขี้อันแบบที่สองเนี่ยนะครับอันนี้ก็อ่านขี้เพราะเห็นไหมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวขะครับโดนไม่ขอจ้างไว้ขี้ตัวบนอันนี้มันเป็นขอไข่นะครับโดนไม่โทไว้ขี้คนไทยพวกอ่านขี้นะครับพ่นมาอ่านขี้ครับพ่นอ่านขี้ขี้เมี่ยงนะครับขี้เมี่ยงพ่นอ่านอย่างเงี้ยนะครับคนไทยนะครับเพราะนั้นเขาเห็นบังคับมือเขียนคือมันเป็นขี้มันเป็นไปมันได้ครับเขียนมาได้นะครับในภาษาไทยทนปัจจุบันเนี่ยเขียนมาได้เพราะว่าปุ้นมีวรรณยุกโทพิเศษมะฮื้อนะครับคอยนั้นหอยต้องดัดแปลงนะครับอันนี้เฉพาะของผมนะครับเฉพาะของผมเอาจุดประดับไว้อย่างอี้นะครับเพื่อฮื้อหวยว่ามีจุดกับไม่โทเนี่ยคำที่มีจุดดังหลังเนี่ยนะกับไม่โทเนี่ยอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับผมได อธิบายไว้ทางรูปในหน้าหมายเหตุด้วยนะคอมเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วอ่านขี้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับบางตี้เปิ้นใจตัวเอียงนะครับอย่างเสียงโทพิเศษนะฮะเปิ้นใจตัวเอียงนะครับตัวเอียงหรือตัวนาหรือขีดเส้นใต้ก็แล้วแต่นะครับชนแล้วแต่ขออธิบายไว้ทางรูปเหมือนได้ว่าหมายเหตุนะครับว่าตัวลักษณะที่หมายเหตุไว้นี่อย่างนี้ต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะอย่างนี้มันก็มีปัญหานะครับทุกคนก็จะอ่านได้นะครับแต่ถ้าเขาจะบอกเบนออกจากหลักการนี้ไปเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแหมหลายอย่างครับทีนี้เขาไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะครับเขามาเปลี่ยนแปลงเฉพาะเสียงโทพิเศษเต้าอี้เนี่ยเขาก็เขียนภาษาไทยได้สมบูรณ์แบบนะครับเอาภาษาไทยมาเขียนในภาษาละนานได้ทุกเสียงนะครับไม่ต้องไปกลัวแล้วนะครับเขียนได้ทุกเสียงเอาเมี่ยงเมี่ยงนะครับเมี่ยงเมี่ยงเนี่ยก็เหมือนขี้นะครับเมี่ยงนะครับเมี่ยงก็เหมือนขี้นะครับอันนี้ก็เมี่ยงนะครับเมี่ยงคนไทยพวกอ่านเมี่ยงนะครับจะเพิ่มเป็นเสียงโทพิเศษนั่นแหละจุดประดับไว้เมี่ยงขี้เมี่ยงเห็นไหมครับเฮาบางสำนักเปิดใจตัวเอียงก็มันมีปัญหาใครจะใจแบบใดก็ได้นะครับของมันอ่านได้นะครับทีนี้เป็นฝรั่งมังค่าเข้ามาหรือคนไทยหรือคนเมืองนะครับที่หมู่ภาษาละนาลังบนเนี่ยนะครับอ่านเลยนะครับอ่านตามหลักภาษาไทยเลยนะครับอ่านเฮ้ออ่านไปเลยสะกดไปนะครับแล้วมันจะได้สำเนียงละนาที่แท้จริงออกมานะครับอ่านไปเลยนะครับตัวแรกอ่านว่าเล็กนะครับเล็กเล็กซะนะครับเล็กซะหนิมอันนี้หนิมนะครับคือขี้เมี่ยงเห็นไหมครับได้สำเนียงละนามไหมครับเล็กสนิมคือขี้เมี่ยงอย่างเงี้ยนะครับลองเอาไปศึกษากันดูนะครับ